ักยภาพศักยภาพของเทวทัตกับพุทธเจ้าก็บอกให้ทราบแล้วใครคู่ใครที่ชีวิตจริงเนี่ยอะไรทำนองเนี่ยก็จะรู้เองเออเนี่ยอาศัยลุงงอกเนี่ยแชร์ให้ดูโอ้ภาวะพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นะภาวะไอ้เทวทัตเป็นอย่างนี้นะก็ต่อสู้กันเองหน้าวันนั้นก็รู้สิครับเทวทัตหน้าวันนี้มีคนมาเล่าให้ฟังแล้วว่าเออมันเป็นยังไงนะพระพุทธเจ้ากับเทวทัตก็เกิดมาคู่กันเพื่อที่จะเป็นคำถามคำตอบให้กับกันและกันเป็นคำถามคำตอบให้กับกันและกันแต่พระพุทธเจ้าเองไม่จำเป็นต้องหาคำถามจากที่อื่นพระพุทธเจ้าถามเองตอบเองโดยผ่านหัวข้อธรรมอะไรสติปัฏฐาน4บอกให้ก็ได้เออหรือกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาเนี่ยครับปิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเนี่ยครับใช่มั้ยผ่านกระบวนการนี้พระองค์ถามเองตอบเองตอบเองทั้งหมดพระพุทธองค์จึงไม่มีครูบาอาจารย์กับตรงนี้เองถึงมีก็ไต่ขั้วไปเฉยถึงจนหนึ่งครูบาอาจารย์ก็หมดปัญญาสั่งสอนพระองค์ก็เป็นตัวรู้เองใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วนั่นแหละคือใช่ของจริงโอเคไหมหวังว่าคงจะเข้าใจ point of view คือสูงสุดแล้วที่เล่าให้ฟังตามภาษาพ่อขุนนี่นะถ้าหากว่าใช้ภาษาพุทธศาสตร์มาอีกทีนึงใครสงสัยเรื่องยาเรื่องชานเมื่อวานเหมือนกันอ้าวผมก็ลืมไปแล้วนะครับมันมาถึงขนาดนี้มันเริ่มเรื่องยาเรื่องชานก็ไม่ได้แล้วครับเห็นไหมครับก็เป็นนี่ทางใจไว้ก่อนที่เขามันจะไปยากอะไรกันความจริงเคยพูดอยู่แล้วในคลิปนะครับในคลิปก็เปิดดูเรื่องยาเรื่องชาเนี่ยพูดไม่เกิน2สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่เกินก็ถอยหลังไปหา2สัปดาห์สิครับสนใจใฝ่รู้บ้างสิครับท่านก็ที่อยู่หน้าจอที่เคารพสนใจใฝ่รู้มีเยอะมากนะหมื่นกว่าคลิปโอเคไหมครับถ้าเป็นภาษาเป็นคำๆเนี่ยไม่รู้กี่ไม่รู้กี่ล้านคำพูดเนี่ยมันจะมีรหัสของมันเองตัวท่านเองมันจะไปเจอปิ้งปังมันเองมันเป็นรหัสภาษาเป็นรหัสมันจะ get into มันเองมันเหลือเชื่อมากครับไอ้ภาษามันเป็นรหัสไม่เข้าก็คือไม่เข้าเลยนะถ้าเข้าโอ้โหมันเบิร์นไวไปไม่ต่ำเนิ่มเนิ่มกับเหมือนกับจุดบ้างไฟแฟงไฟจุดแล้วมันก็มันจะมีโอกาสพุ่งอย่างเดียวพุ่งนี้แอสไซน์โอเคไหมครับจุดบ้างไฟบ้างไฟจุดแล้วมันมีโอกาสพุ่งเนี่ยคือแพชชั่นคือบ้างไฟมันติดไฟแล้วจุดไฟมันบ่มแล้วนะนั่นคือแพชชั่นมันจะดันบ้างไฟไปสุดกูเข้ามาในสุดนั่นแหละแพชชั่นที่ว่านี่คือจุดบั้งไฟความหมายคือตรงนั้นโอเคไหมครับมันจะไปปื้ออย่างเดียวไม่รู้แล้วครับสุดขั้วโลก